ปิดวาร์ปร้านอาหารจีนสุดปังร้านกันเองเย่หลายเซียงอาหารจีนต้นตำรับสไตล์หูหนานไม่ต้องบินไกลไปถึงประเทศจีนแล้วล่ะค่ะเพราะเขายกความอร่อยเสิร์ฟความฟินสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทานอาหารสไตล์จีนหูหนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดกลมกล่อมพร้อมเปิดวาร์ปความอร่อยที่ส่งตรงจากประเทศจีนที่บริหารงานโดยคุณหมูทันชนกแย้มกรีบผู้บริหารร้านกันเองเย่หลายเซียงพร้อมเปิดเมนูที่คออาหารจีนไม่ควรพลาดร้านกันเองเย่หลายเซียงร้านอาหารต้นตำรับสไตล์จีนหูหนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดกลมกล่อมทางเรายังให้ความสำคัญกับเรื่องสีกลิ่นรสชาติและหน้าตาของอาหารให้มีความเข้มข้นและกลมกล่อมซึ่งเป็น4ปัจจัยหลักของการประกอบอาหารจีนค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมูนะคะหมูเป็นผู้บริหารที่การเอเย่ไหลชางค่ะจุดเริ่มต้นคือว่าเรามาเปิดที่นี่เพราะว่าเราอยากให้คนไทยทุกคนได้ชิมรสชาติจีนโดยตรงเป็นต้นตลาดจีนเลยค่ะหูหนังช้างชาค่ะค่ะคุณหมูมองว่าจุดเด่นของร้านเรามีอะไรบ้างคะจุดเด่นของร้านเราก็คือว่าตกแต่งด้วยสไตล์จีนค่ะแล้วก็เครื่องปรุงวัตถุดิบเรานำเข้าจากจีนค่ะเมนูที่จะแนะนำก็จะมีปลาโต้ปลากระดองค่ะแล้วก็หม่าล่าเฉาหลงชาหม่าล่าเฉาหลงชาปิงกุ้งเคฟิตค่ะก็นำเข้าจากจีนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะปิงไส้เป็ดไฟลุกค่ะแล้วก็มีข้าวผัดเย่ไหลชางแล้วก็มีปิ้งย่างค่ะมีหลากหลายเลยค่ะส่วนมากที่มาทานที่ร้านนะคะเขาก็จะบอกว่าอร่อยค่ะเพราะเป็นรสชาติจีนเลยไม่มีการปรุงแต่งเพิ่มเติมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงที่เรานำเข้าเนี่ยประเทศไทยไม่มีขายนะคะบางอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งเข้าโดยตรงค่ะเราก็ทำหมดเลยค่ะก็คือว่าทำธุรกิจที่ไทยถามว่ายากไหมยากอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราเจอจัดการแล้วก็วางแผนการยังไงแล้วก็มีการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็แก้ไขเรื่องที่จะเกิดขึ้นยังไงค่ะใช่ค่ะปัจจุบันมี3สาขาแล้วค่ะตอนที่หมูอยู่ตรงนี้นะคะเป็นร้านใหญ่ค่ะอยู่ตรงข้างกับสถานทูตเกาหลีค่ะแล้วก็สาขา2จะอยู่ที่สีห้วยขวางตรงข้างกับพระพิฆเนศแล้วก็สาขาสางอยู่ RCA ค่ะหมูบริหารที่การเอเย่ไหลชางนะคะส่วนมากหมูจะโดยตรงกับการตลาดมากกว่าเพราะว่าหมูจะเป็นคนที่คิดไอเดียใหม่ๆแล้วก็เสนอให้กับการตลาดแล้วก็ให้เข้าไปหาข้อมูลให้ค่ะแล้วก็ถึงจะตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบ้างให้ร้านเราดูดีขึ้นมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงค่ะสามารถติดตามได้ Facebook ค่ะแล้วก็ติดต่อ IG ค่ะแล้วก็สามารถโทรมาจองได้ค่ะเพราะว่าร้านเรามีห้อง VIP อยู่แล้วค่ะ